องหาสินค้าในส่วนของไอ้ตัวเขาเรียกตัวกันกระแทกให้กับบอดี้กล้องหรือว่าบอดี้เลนอะไรต่างเนี่ยนะครับที่ร้านลุงหนอก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะคลิปนี้ลุงหนอมาแนะนำว่ารูปแบบทั่วไปที่มีจัดจำหน่ายเนี่ยมันก็มีตามอเนกประสงค์แต่ละท่านไปนะครับอย่างยกตัวอย่างผ้าห่อนะฮะผ้าห่อกล้องเนี่ยนะมีอยู่ 2-3 ไซส์มาตรฐานที่ลุงขายประจำเลยถามว่าผ้าห่อกล้องดียังไงอันดับแรกเลยลุงบอกเลยมันง่ายนะฮะอันนี้ตัวอย่างนะลูกค้าเอานั่นจะพันห่อเป็นไงก็แล้วแต่นะครับมันสามารถปรับแต่งได้ตามรูปแบบของกระเป๋าที่ลูกค้าจะใส่นี่คือผ้าห่อซึ่งแนะนำให้ซื้อขนาดพื้นใหญ่ไว้ก่อนเพราะบางทีเราเหลือดีกว่าขาดพอเวลาเราห่อปุ๊บเนี่ยถ้ามีพื้นที่เหลือมันทำให้หนาขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สไตล์การใช้งานนะผ้าห่อกล้องเหมาะกับลูกค้าที่สมมติมีกระเป๋ากล้องอยู่แล้วนะครับแต่มีพื้นที่เหลือบางอย่างที่อินเสิร์ตแบบสไตล์กระเป๋าอย่างยกตัวอย่างดอมเค้อย่างเงี้ยยังมีพื้นที่เหลือที่จะสามารถใส่พวกนี้ได้แล้วเราอยากโปรเทคอุปกรณ์กล้องเราก็ใช้ผ้าห่อและใส่กระเป๋าอีกทีนึงแล้วมันใช้งานง่ายตรงที่ว่าเนี่ยเพื่อนๆดูไหมหยิบง่ายจะพับจะเก็บจะห่อแล้วแต่สไตล์เราเลยนะครับนะนี่คือรูปแบบของผ้าห่อกล้องนะตัวต่อไปที่เป็นยอดฮิตนะฮะเวลาเข้ามาลุงหนอมีไหมลุงมักจะเรียกว่านีโอพีนเนี่ยฮะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะเป็นนุ่มๆนะมีหลายทรงครับทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมไซส์ M ไซส์ L นะแบบใส่เฉพาะเลนส์มีได้หมดนะนี่ก็คือนีโอพีนนะครับเวลาใส่ก็ยกตัวอย่างใส่กับบอดี้กล้องเงี้ยไซส์อย่างเงี้ยมันก็มาตรฐานเพื่อนๆสามารถใส่ฟึบเห็นไหมนี่ลุงใส่โชว์ให้คือใส่ไปสไตล์แบบนี้ครับเนี่ยเอาบอดี้กับกล้องใส่เข้าไปงี้เลยนะนี่จะเป็นรูปแบบอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่คือนีโอพีนนะแต่ว่าลุงก็ต้องเน้นว่าถืออุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยเอามาลองเพราะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้ทำไซส์มาเพื่อแบบโหตรงกับรุ่นเป๊ะหลายๆท่านเข้ามาลุงน้องครับผมจะหาใส่ A7 Mark 3ผมจะหาใส่เป๊ะๆมีไหมมันไม่มีฮะเขามีไซส์ M ไซส์ L มาตรฐานแล้วก็ S บางทีก็มีหลุดเข้ามาต้องถืออุปกรณ์มาลองเองนะครับนีโอพีนมันก็เหมาะเหมือนกันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ถือกระเป๋ากล้องแล้วเน้นไปที่มี1บอดี้1เลนหรือกล้องที่ไม่ได้เปลี่ยนเลนใส่อุปกรณ์กล้องแล้วใส่กระเป๋าไปอีกทีนึงนะครับเที่ยวต่างประเทศก็คือเอาโปรเทคกันกระแทกเพื่อความมั่นใจนิดนึงนะครับย้ำอีกทีนะเขามีหลายทรงนะทรงแบบนี้อย่างพวกไลก้า Q2 เนี้ยเป๊ะเลยเข้ามาใส่ก็เป๊ะเลยหรือว่าถ้าทรงแบบนี้ลงว่าพวกฟูจิตระกูลตัวเล็กๆหรือโอลิมปัสเล็กๆอันนี้มาลองกันนะครับเป็นตัวกันกระแทกนั่นคือ NEOP นะนี่นะตัวถัดไปที่นิยมกันมากอินเสิร์ตร้านลุงหนอถ้าใครมาแล้วจะรู้ว่ามีหลายแบบมากหลายไซส์ว่ากันเถอะขึ้นอยู่กับขนาดของกระเป๋าแต่ถามว่าอินเสิร์ตทำหน้าที่อะไรคืออินเสิร์ตก็เป็นแท่งคล้ายๆกระเป๋าครับแต่เขาไม่สามารถสะพายได้ด้านในก็มีพาร์ติชันกั้นให้แล้วแต่เรานะอินเสิร์ตดีตรงที่ว่า1การโปรเทคมันดีกว่าไอ้ 2-3 อันดีกว่าผ้าดีกว่านีโอพีนที่หนอรีวิวเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าเขาหนาบึกเลยเขาทำออกแบบมาบึกเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของอินเสิร์ต2ช่วยในการดันทรงกระเป๋าคือทำไมลุงหนอต้องพูดเสมอว่าถือมาลองนะครับแวะมาลองนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเราต้องดูว่ากระเป๋าเราเนี่ยใส่แล้วเป็นไงอย่างตัวเนี้ยอินเสิร์ตมาตรฐานลุงนะบางๆเหมือนไซส์แบบพวกบิลลิงแฮมสมอลเงี้ยถ้าไปเจอกระเป๋าทรงแบบใหญ่ๆสี่เหลี่ยมโดนพงใส่มันก็จะคอกแคกอยู่ข้างในมันก็จะไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นกระเป๋ากล้องสแตนดาร์ดทั่วไปดันทรงพวกนี้เข้าได้พอดีก็เป๊ะเลยได้เลยนะครับนี่คือตัวอินเสิร์ตนะคือบางทีลูกค้าไปต่างประเทศหลายท่านบอกลุงบางทีผมมีบางอย่างสะพายบางอย่างแล้วบางตัวเอาขึ้นเป้หลังแล้วเป้มีพื้นที่เหลือซึ่งเป้พวกนี้เป็นเป้แบบสไตล์ไม่ใช่เป็นกระเป๋ากล้องเป็นเป้ท่องเที่ยวเนี่ยฮะที่เขาชอบเนี่ยเขาก็เอาพื้นที่เหลือเนี่ยมาลองวัดใส่อินเสิร์ตเพื่อใส่กล้องไปใช้งานนะนี่แหละครับเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่อุปกรณ์คนเล่นกล้องเขาใช้กันนะเขาเรียกว่าเป็นตัวโปรเทคกันกระแทกกันรอยให้กับกล้องที่เรารักนะครับเน้นย้ำอีกทีถืออุปกรณ์มาลองชัวร์กว่าเพราะว่าที่ร้านมีหลายไซส์มากนะครับไม่งั้นคุยกันตามหน้าอินบ็อกซ์แล้วคุยกันไปคุยกันมามันไม่จบไงลุงบอกถ้ามีเวลาก็เข้ามาดูดีกว่าคลิปนี้ลุงแนะนำคร่าวๆตรงนี้ก่อนเพราะว่าต้องบอกว่านานาจิตตังและแต่การใช้งานแต่บอกเลยว่าหลายท่านบางทีก็มีครบมาตามที่ลุงหนอรีวิวไว้นะครับเอาละนะยังไงก็ถืออุปกรณ์มาลองกันนะ